จากจริงๆแล้วทีนี้ก็เมื่ออายุเรามากแล้วการหน้าที่การงานเราก็เบาบางแล้วภาระทุกอย่างแล้วก็บางลงแล้วก็เลยคิดว่าชีวิตที่เหลือเนี่ยก็ศึกษาธรรมะดีนะค่ะก็เลยในความที่ได้รู้จักวันนี้ก็เพราะเรื่องเราชอบทำบุญพอดีมีญาติเขามารู้จักก่อนเขาเลยบอกว่าชอบทำบุญอ่ะไปทำที่วัดนี้บ้างนะวัดนี้มีนักปฏิบัติธรรมเยอะเราก็คิดใหญ่ว่าวัดอะไรบอกว่าเราไม่เคยได้ยินเราไปทำบุญสายสกลนครปกติเราจะไปเดินสายทุกพรรษาเข้าพรรษาไปอยู่รับเก้าวัดหลวงแต่เราไม่เคยได้ยินวัดนี้เลยแต่ที่เราไปก็เป็นวัดพระศรีสุขสายหลวงปู่ฟ้าหลวงมั่นที่อัศนาเลยแต่เราไม่เคยได้ยินวัดนี้นะคะพอญาติพูดอย่างนั้นเราก็รู้สึกใจปฏิบัติธรรมไปทำบุญกับนักปฏิบัติธรรมอยู่ก็ได้อานิสงส์เยอะได้บุญเยอะชวนกันแล้วก็ง่ายเราไปเรามีเลยวัดนี้ก็เคยไปแต่ว่าไม่เคยเข้าไปค่ะตอนก็ไปดูก็เลยชวนกันซื้อของมาซื้อมาเป็นพวกเครื่องดื่มนะคะเป็นพวกน้ำตาลนมกาแฟโอริจินอะไรประมาณนี้ให้พวกคณะนักปฏิบัติที่ว่าผมจะใช้พวกนี้ก็เลยเอามาก็เลยมาหาวัดเจอก็ขนของเข้าไปแล้วทีนี้ไปให้แม่ชีเพราะว่ามีเห็นแม่ชีก่อนก็เลยว่าแม่ชีมาทำบุญตาก็เก็บของที่เราเอาไปเลยทุกอย่างตอนนี้แม่ชีเก็บกาแฟออกเอากาแฟเราที่จัดไปรวมของทำบุญเนี่ยถ้าเก็บเอาไว้ที่นี่ถ้ามีกาแฟมีก็ดื่มกันก่อนได้จากของกาแฟแต่มันขาดได้ท่านบอกว่าวันนี้ไม่ดื่มกาแฟแล้วก็ไม่ดื่มเครื่องชูกำลังเราก็บอกทำไมเก็บออกคือเราไปทำบุญมาหลายรับหลายที่เราไม่เคยเอาอะไรออกคือเราถวายอะไรท่านก็รับหมดแต่ทำไมมาวันนี้ไม่เก็บออกมันก็ไม่ใช่ของเล็กๆน้อยๆอะไรเราคิดในว่าเราเป็นของจริงแล้วเหรอท่านไม่ฉันพวกนี้ก็แสดงว่าท่านเข้มท่านอะไรประมาณนี้ก็เลยสนใจที่จะเข้าลองปฏิบัติดูนะคะค่ะทีนี้ก็ทำบุญเสร็จแล้วก็ไม่คิดว่าจะปฏิบัติเท่าไหร่หรอกค่ะแต่ก็ย้อนมาอีกวันหลังอีกมาวันหลังนี้ที่เก็บกระถวายหนังสือเพราะว่ากระถวายหนังสือเรื่องนี้มันจะทำให้คนมีปัญญาดีเลยคือเราก็เป็นคนที่มีปัญญาดีอยู่แล้วการศึกษาแล้วก็น้อยอยู่แล้วก็มาถวายหนังสือพระธรรมโคดหลวงตาก็เลยพบหลวงตาหลวงตาก็เลยชวนมาปฏิบัติแต่เราชวนแล้วเราก็ว่ายกมือสร้างจังหวะนี่ยังไงเนาะแต่เราจิตใจทำในตรงตอนแรกที่สร้างจังหวะงงไหมคะงงค่ะเคยมีคำถามว่าทำไมต้องสร้างทำไมไม่ควรหรือเปล่าแต่จะคิดอยู่ในใจว่าทำไมต้องให้คุณสร้างจังหวะแต่จุดที่เราสนใจคือทางเดินจงกรมท่านอ่ะค่ะเพราะเราเคยฟังหลวงตามหาบัวที่เทศท่านบอกว่าถ้าวัดไหนมีทางเดินจงกรมนั่นแหละคือพระนักปฏิบัติอยู่แต่ถ้าวัดไหนไม่มีทางเดินจงกรมก็คือก็ท่านก็ไม่ใช่ให้อยู่เรื่องปฏิบัติภาวนาอะไรประมาณนี้ค่ะเรามาเห็นว่าบุคคลทางเดินจงกรมจะมีเยอะจังทำให้สะอาดรู้จักเดินใช้บ่อยมีเป็นลูกจากแต่ละคนค่ะก็เลยหลวงตาชวนก็กระลับปากท่านเลยว่าจะขัดหาโอกาสมาแต่ท่านชวนตอนนั้นไม่ได้มาเลยเพราะว่าทางบ้านเราก็ยังงานที่เคลียร์ยังไม่เสร็จอยู่ค่ะถ้ามาท่านบอกว่าต้องมาเป็นอาทิตย์เราก็จะมาอยู่ได้เลยก็ไหนๆก็รับปากให้ได้หาโอกาสมาแต่นานอยู่นะคะเป็นปีเป็นสุดท้ายพอได้เข้าครั้งแรกจ้ะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวอุ้มไปก่อนเพราะเข
ข้าใจความรู้สึกค่ะครั้งแรกคนที่ได้เข้าตื่นเต้นเดี๋ยวอุ้มได้ก่อนนะคะแป๊บอันนี้เดี๋ยวเริ่มว่าเข้าวันแรกเป็นไงเดี๋ยวมาถามพี่หาก่อนที่เข้าวัดเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นตอนระหว่างเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะ
ัวแล้วก็มีสติคราวนี้นะคะอึ้งค่ะน้องตอนสามขวบพี่เข้าตอนสาวสิบร้องไห้อายเด็กเชียวเดี๋ยวเราจะเริ่มวันแรกที่เราเข้าวัดกันนะคะคือวันนี้เราจะพูดเรื่องธรรมะถึงแม้เราจะต่างวัยกับหัวใจเดียวกันก็เลยมีสาวรุ่นต้องพูดแม่ก่อนค่ะของแม่ตู้ขาวเราเริ่มวันแรกที่เริ่มปฏิบัติค่ะเป็นยังไงบ้างมาวันแรกก็ไม่ได้ตามข่าวอะไรเลยค่ะไม่รู้ว่ามีการจัดข้อจัดอะไรหรือไม่ค่ะข่าวครับคิดว่าว่างอยากจะมาเพราะก็มาเลยอ๋อค่ะมาเลยแต่ก็มาถึงว่าที่ท่านจบข้อไปแล้วไม่มีคนค่ะมีไม่มากมีอยู่ไม่น้อยแต่ธรรมดาปกติมากทีนี้ตอนมาแล้วตั้งแต่นั้นแล้วจะกลับก็อะไรอยู่ก็เลยอยู่ก็อยู่ก็คือความทุกข์เลยค่ะทุกข์ยังไงบ้างคะตอนนั้นทุกข์มากทุกข์เราเคยทานข้าววันหนึ่งประมาณ3-4ครั้งนะคะแล้วมีอาหารบ้างมีอะไรหลายอย่างการที่เราไม่ได้นับก็เยอะแยะค่ะพวกขนมพวกอะไรผมจะบอกกันนะเราไม่ได้นับที่มันคล้ายๆกับกินอยู่ตลอดนะจะหิวแล้วก็หาทานกินเลยแต่มาวันแรกเลยค่ะมาทานมื้อเดียวเลยค่ะเพราะมันรู้สึกว่าทุกข์กับความหิวค่ะอันดับแรกหิวแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ล้าไปหมดเลยก็พอวันที่สองมาพอมีอาการง่วงเพิ่มเข้ามาไอ้ทุกข์ที่สองก็ง่วงทั้งง่วงทั้งเหนื่อยทั้งหิวทั้งเจ็บปวดตามมาอีกทุกร่างกายเราคือเราอยู่เราเดินทั้งวันเลยนะเพราะว่าต้องเดินทั้งวันอาจารย์ก็ไม่ให้นั่งนั่งก็ได้แต่ว่าต้องยกมือแต่มันนั่งแล้วมันจะหลับค่ะก็เลยไม่ได้นั่งเลยถ้านั่งที่ใดก็จะหลับก็เลยต้องเดินทุกเพื่อให้มันหลับค่ะพอเราเดินมากๆไม่ได้พักหรือว่าพักน้อยๆมันปุ๊บมันเหนื่อยมันปวดเหนื่อยไปหมดเลยทั้งหิวทั้งเมื่อยทั้งง่วงทั้งอะไรสารพัดคือที่แปลกทุกที่สุดในชีวิตรู้สึกในวันที่สองวันที่สองแต่วันนั้นหลวงตาสอนอารมณ์ไหมคะอย่างค่ะหลวงตาท่านบอกว่าไม่ได้สอนนะไม่มีข้อไม่มีคนเนี่ยท่านทำก็มาสอนที่จะคุ้นท่านดูละค่ะพอท่านก็ปล่อยให้ทำเลยค่ะอยู่ในสวนไผ่สวนป่าค่ะวันที่สองที่คุ้มมากๆอยากกลับหรือยังคะคุ้มมากๆนี่ก็คิดอยู่ว่าเราจะทนได้7วันนี่ก็วันที่สองเองทำไมท้อแท้มันท้อแท้นะคะค่ะแต่ว่าเพราะว่าที่วัดแม่กอทานออกมาที่สุดจะลำบากเนาะไม่มีรถเดินสายไม่มีอะไรก็ถ้าใครคิดนะเราสู้อีกสักวันเอาวันต่อวันก็ได้ค่ะก็เลยเอาวันที่สามอีกวันที่สามอีกก็อาการก็มันเดิมหนักขึ้นอีกมันปวดมันเมื่อยมันไม่มียากินด้วยจะขอยาก็ไม่มีต้องให้กินอะไรเลยถ้าไม่ให้กินยาเพราะว่าอะไรไม่คือท่านไม่ให้ว่าให้ดูอาการที่มันเกิดกับเราคือจะดูความทุกข์ดูอาการกายอะไรประมาณนี้แหละค่ะแต่เราก็ไม่เข้าใจที่ขนาดนี้หรอกเมื่อก่อนแล้วก็ว่าทำไมยาเขาไม่มีเลยที่ท่านไปขอท่านบอกว่ามีตัวช่วยท่านบอกขอไม่ชีหรอกขอยาแก้ปวดนิดหน่อยมันปวดเมื่อไหร่ก็ไม่มีตัวช่วยนะท่านบอกค่ะท่านก็เดินไปแล้วอยู่เดินสู้ไปสู้มาอย่างนั้นแหละเอาวันต่อวันบัดกันเลยนะเอาวันที่ผ่านมาเดินแล้วคันดันช่วยแล้วผ่านอะไรชื้นกลับไปนอนกลับไปนอนก็มาวันใหม่อีกก็สู้ใหม่ก็ถูกไม่หยุดมันก็ไปโก๊ะ7วันไปโดยลิ้นก็เขาเกิดจากทั้ง7วันเกิดสิ่งอะไรเลยที่ไปสู้กับตัวไหนตัวง่วงแต่เห็นชัดเลยใช่ไหมคะว่ามีเหนื่อยกับง่วงไปอย่างง่วงกับคิ้วกับล้าปวดเมื่อยไปหมดเลยค่ะแต่มาสังเกตดูว่าให้ท้ายเราจะตัดมันที่6-7ค่ะอาการหิวมันทนได้มันลดลงมันคล้ายๆมันไม่ค่อยหิวมากอะไรปรมาอะไรมากมายมันอยู่ได้มันผ่านได้จะสังเกตว่าทำไมความหิวของเราไม่อ่อนเนาะ
จางไม่ใช่แค่มันไม่ทรมานเรื่องการอยู่ที่นี่มาสังเกตดูอาการกายก็รู้สึกว่ามันชอบเดินปิดเดินเดินไปเดินมาก็มีมันรู้สึกสบายขึ้นนั่งไม่อยากนั่งอยากเดินเดินรู้สึกว่าทำไมตอนนี้มันเบามันมันเบาตัวเบาตัวสบายหายไปแล้วอาการนั้นถ้าสังเกตผู้ยาไม่ได้กินถ้าเขาไม่ได้ถ้าทำไมหายไปเลยที่เราไม่ได้ติดอะไรเลยไม่ได้ไปดูแลมันทำไมมันหายไปแล้วติดอยู่ก็พอดีวันสุดท้ายจะกลับบ้านสุดท้ายก็เลยถามว่ามาจิตวันนี้ได้อะไรว่าแต่ความอดทนเหมือนมาฝึกเข้าคอร์สความอดทนใช่ไหมคะก็เลยว่าไม่ใช่อะไรได้แต่ความอดทนก่อนอะไรอดทนที่คนชั่วมาเป็นพวกเจ็บวันค่ะคือเข้าใจแค่ความอดทนที่อาจจะเป็นเหตุผลอะไรก็ไม่รู้และหลวงตาได้บอกอะไรทีนี้หลวงตาก็เลยบอกว่าถ้ามาก็ต้องมาเข้าคอร์สไปที่สอนคนคนน้อยอยู่คนไม่ได้สอนมาเข้าคอร์สอยู่คนเยอะเหมือนสอนท่านว่าคอร์สอะไรคอร์สตำแหน่งคอร์สถามท่านท่านก็บอกว่าจะมีคอร์สจำนวนนี้ก็อ่านกันเป็นเดือนค่ะเราได้จำไว้ว่าเออวันนี้เราจะไปเข้าคอร์สจับไปแล้วก็ทดปฏิทินว่าจะต้องมาพิสูจน์ถือว่าเป็นยังไงท่านจะสอนอะไรให้เราเข้าใจค่ะท่านจะสอนอะไรให้เราเข้าใจท่านจะต่อไปนี้มันจะเป็นยังไงเพื่อได้หลักการอยากจะรู้แล้วสุดท้ายก็มาแตกต่างนะคะระหว่างเข้าโดยที่มาเองกับตอนที่เข้าแล้วมีอยู่ตามคอยสอนด้วยค่ะแตกต่างตรงที่ได้เข้าใจในธรรมะในภาษาบาลีที่ได้แปลมาจากบทสวดมนต์ค่ะอันนี้เราปกติว่าจะสวดแต่ภาษาบาลีเราก็ต้องเข้าใจเรื่องการแปลนี่เราเข้าใจในการแปลเป็นภาษาไทยเราเข้าใจง่ายขึ้นแล้วอันที่สองก็ไอ้ที่อาการมันมาเจอแบบเก่าอาการเก่าเองนะคือกลับบ้านไปก็ไปใช้ชีวิตปกติค่ะพอกลับเข้ามาวันแรกผิวใหม่ผิวใหม่อีกผิวใหม่ง่วงใหม่ง่วงใหม่อีกค่ะทำยังไงยังไงทันทีก็ก็ดีหน่อยคือเวลาคอร์สที่จะมีข้าวต้มให้ตอนเช้าก็เบาอาการผิวเบาเบาก็สู้ได้แต่อาการง่วงเมื่อยเหนื่อยนักล้าอย่างนี้เลยเราก็มาคิดดูว่าทำไมเราจับมาเข้าคอร์สทำไมอาการที่เรายังมีอยู่เราทำไมมันมีอาการที่เหมือนจะไปได้ยังไงหรือใจเดินไปมาอยู่มันง่วงมากค่ะง่วงจะมีเดินอยู่ก็หลับลองคิดดูว่าเดินอยู่หลับอันนี้ต้องเข้าใจนะหลับทั้งเดินหลับทั้งนั่งหลับทั้งไอ้จะหลับตลอดที่อยากรับที่ตลอดก็นั่นแหละและหลวงตาเดินมาสอบอารมณ์ว่าเป็นยังไงก็เลยบอกหลวงตามันมีอาการง่วงง่วงมากถ้าไม่มีง่วงคงจะดีคงจะรู้ว่าอะไรเป็นสติอันนี้ไม่รู้เลยว่าอะไรสติอะไรที่ง่วงอย่างเดียวหลวงตาเลยบอกว่าสติมันอ่อนสติน้อยมันเลยสู้ตัวง่วงไม่ได้หลวงตาท่านพูดอย่างนี้ท่านก็เดินไปแล้วเราคิดว่าสติอยู่ไหนเราก็มีสติอยู่รู้สึกตัวทุกอย่างจับตรงไหนก็เจ็บหยิบไปเองก็เจ็บมีสติอยู่ไหนเรามีสติทำไมหลวงตาว่าสติเรามันที่มีสติน้อยสติอ่อนเราก็เดินก็คิดถึงคำพูดของหลวงตาเดินไปเดินมาสติสติสติคือความรู้สึกตัวเราก็รู้อยู่ทำไมสติอยู่ตรงไหนเราก็ใจนึกมาก็คือว่าเราตั้งใจน้อยไปเรามาแล้วเราตั้งใจน้อยไปไหมตั้งใจไม่พอเหรอขนาดนั้นก็สูงว่าก็ตะลึงตะลึงอยู่นะคะตะลึงตะลึงอยู่พอเรามีนึกถึงภาพท่านที่ใหญ่โตท่านภาวนาท่านกรรมปั้นค่ะภาวนาแค่ของหลวงปู่ถึงไม่ต้องมีน้องมีแต่ของท่านที่ใหญ่โตภาวนาทำกันก็ได้เนี่ยแล้วก็เลยมาตามกันตั้งทุกตั้งถ้าตัวง่วงก็เลยตั้งสติตั้งใจขึ้นคือเดินไปด้วยเดินไปด้วยนึกไปด้วยทำท่าไปด้วยจะท่าไปง่วงเต็มที่เลยเต็มที่สู้ขึ้นมาเลย
พอเราพูดสู้อย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บสติเรามันคล้ายๆมีเข้มแข็งใหญ่โตขึ้นมาให้เราแต่ตัวพวกมันจะมันเหมือนควันบางเราเองค่ะมันบางเรามัวไปมัวมาอยู่นี่พอเราตั้งสติตัวนี้ขึ้นปุ๊บมันคล้ายๆเห็นภาพเห็นเราถอยหลังไปอย่างนี้ขณะที่มันถอยหลังไปเนี่ยมันห่างเราไปไอ้คนที่มันห่างไปสว่างไปสว่างไปสว่างใช่ขึ้นมันเราใส่ได้ขยายค่ะทำไมเมื่อกี้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับเรามองอะไรกันรวมกันกลางไปหมดแต่ทำไมเมื่อตัวนั้นไปแล้วทำไมเราอย่างแค่เราหายไปไหนอาการที่มันร่วงๆเข้าไปทำทำไปทำทำไปทำ
วิธีของแนวทางของสายหลวงพ่อเย็นเนี่ยครับมันเป็นวิธีนารักนะครับถ้าคนปฏิบัติเข้าถูกทางสามวันนะครับเข้าถึงธรรมเลยพอเข้าถึงธรรมอารมณ์ธรรมมันจะมาเรื่อยๆครับจนลึกเข้าไปสู่อารมณ์ที่ผ่านคุณจะไม่มีทุกข์จริงๆครับอยู่แบบธรรมชาติคุณกล้าลองได้ครับจริงๆสายนี้สายละคุณต้องเทคนิคในการปฏิบัตินะครับคุณต้องเชื่อความโลภะทุกอย่างที่ลูกตาโบสถ์อะไรสักพันธ์ไปตามตอนเช้าเวลาค่ำทีสามคุณลุกมาในเป็นชาติเป็นความที่โลภะสลาส่วนตัวผมนะครับเป็นคนนะโลภะสลาโอชตาเป็นพนักงานวัดโลภะการสร้างจังหวะนี้คุณยกมือร้อยครั้งตัวรู้ต้องอยู่ตัวคุณร้อยตัวต้องจำไว้ในนั้นนะครับตัวรู้ต้องอยู่ตัวคุณร้อยตัวยกมือไปเรื่อยเอาแชร์ตอนเช้าเลยครับเล่านะครับมาทำนะครับสบายนะครับติดเต็มนะครับผมมาครั้งแรกนะครับเรียนครับตอนเช้านะครับมาสลานั่งชันจังหวะโรยตาจังหวะตาสดของเวลาสวดมนต์นะครับคุณต้องชาติชะตาให้แน่วแน่ตั้งใจแน่วแน่สวดมนต์ว่าพยายามชาติชะตาซึมเข้าไปในตัวสวดของชะตาที่อาสอนตัวสวดพยายามนั่งชาติจังหวะคุณต้องกำหนดรู้ยกมือร้อยครั้งตัวรู้ก็ร้อยตัวเวลาฟังวิธีทางนี้เวลาคุณตาพูดอะไรคุณต้องจำเอาเลขหนึ่งดีๆที่คุณตาถ่ายทอดให้จำไปว่าแล้วก็ลงรูปไปเรื่อยๆครับครับผมตอนเช้าครับส่วนภาพจะลงเรื่องหางจะโกงปฏิบัติหางจะโกงครับผมต้องตั้งจิตให้มันทำแน่ภายใน 3-4 ชั่วโมงคุณเดินไม่ถูกวิธีมันก็เข้าไม่ถึงนะครับไอ้ถูกวิธีเดินยังไงนี่ที่คนที่ได้เจอตัวม่วงไหมคะเจอครับแล้วจะทำยังไงที่มันถูกวิธีคะถูกวิธีเหรอครับค่ะเท้าตกพื้นนี่คุณต้องรู้อยู่ในตัวคุณเรื่อยๆไปครับทำให้ต่อเนื่องมีเอากำปั้นมาหน่อยไหมไม่มีครับเป็นเดียวก่อนผ่านอารมณ์ทำชาวแรกนะคุณต้องผ่านตัวง่วงก่อนถ้าผ่านตัวง่วงได้ก็จะเข้าถึงอารมณ์ทำเลยเนาะเดี๋ยวผมจะบุกแนะนำวิธีการเป็นผมนะครับได้เลยค่ะหนึ่งก่อนคุณทักเข้าเดินทางเข้าทางผมคุณไปทำร้านที่ก่อนให้แน่วแน่ภายใน 3-4 ชั่วโมงคุณห้ามออกจากคันโดยตัวคุณครับคุณห้ามแวะไปไหนทั้งสิ้นคุณมีหน้าที่อย่างเดียวคือเราสติไปกำหนดรู้ให้ตัวรู้อยู่กับตัวคุณมามากนะครับทำไปเรื่อยๆก่อนครับเดินตัวคุณนะครับถ้าคุณทำในวันชนะครับหรือวันนี้ยกเย็นตอนเย็นเดินกลมโมเวลาเดินคุณห้ามเดินแปลกๆนะครับกำหนดรู้ไปเรื่อยๆครับไม่ต่อเนื่องครับเท้าสัมผัสที่ต้องรู้ไปเรื่อยๆทำอยู่อย่างนี้นะครับทำไปเรื่อยคุณจะดูทำให้ต่อเนื่องครับวิธีทางแช่งทางสายก็เรียนนะครับมันถ้าเข้าไปถึงแล้วมันก็ง่ายครับแค่คุณเอาสติไปกำหนดร
ูดูอยู่เปิดได้สวยมากชนะครับถ้าผมดูคุณเข้าอยู่ในทางแล้วทุกอย่างคุณจะสว่างอยู่แบบไม่เป็นทุกข์ครับที่คุณจะรู้เมามาสร้างจังหวะนี้ที่คุณจะเบารู้ปลุกให้มันทุกข์นะครับเครียดความโกรธความแค้นอะไรพวกนี้มันจะลายเป็นเดิมมากกว่านะครับถ้าคุณเชื่อรอไปเลยพิสูจน์เลยนะถ้าผ่านชนะมีแอบท้าแล้วครับครับผมเจอผมที่นั่นครับค่ะแต่ใครรอนะครับสามวันเข้าถึงจริงๆครับที่ต้องแบบจริงจังแล้วก็ตั้งใจแล้วค่ะหนึ่งคุณต้องตั้งใจอย่างแน่สองคุณต้องมีความขยันกำหนดรู้สามคุณต้องอดทนนะครับถ้าคุณสู้ทุกได้เมื่อไหร่คุณจะเจอความสุขเมื่อนั้นครับความทุกข์จะไม่มีเลยครับเดี๋ยวเราจะให้พี่ว่ามาแชร์ประสบการณ์ว่าหลังจากที่เข้าวัดไปแล้วการกลับมาใช้ชีวิตประจำวันกับโลกที่ต้องทำงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันอยู่แบบนี้เดี๋ยวมาเล่านะคะให้น้องน้ำหวานบ้างน้องน้ำหวานคะตอนเข้าวัดครั้งแรกตอนหนูอายุ3ขวบใช่ไหมคะหนูรู้สึกว่าอึดอัดไหมคะหรือว่าเขาให้ตื่นกี่โมงหนูก็ตื่นได้ไม่ง่วงนอนเลยไม่นอนแง่เลยตอนนอนแรกๆก็ง่วงหน่อยค่ะวันที่สองต่อมาก็เสียงไม่ง่วงแต่ก็เล่นไม่ได้สักทีหนูก็เลยมาที่บ้านก็เลยว่าไม่ต้องมาเยี่ยมวันอะไรนะหนูว่าไงหนูไล่ตัวง่วงมันเหนื่อยไงหนูไล่ตัวง่วงเลยเหรอแล้วหนูเห็นไหมคะว่าตัวง่วงเป็นยังไงเห็นไหมว่าเป็นยังไงคะเล่าฟังได้ไหมคือตอนหนูได้เมื่อวานแม่บอกว่าทุกอย่างก็อยู่กับเดียวค่ะอ๋อค่ะแต่ว่าตอนนั้นหนูง่วงมากตัวก็ไม่ได้เลยค่ะหนูเลยไล่มันว่าอย่างอยู่กับเดียวให้มันไปแล้วมันไปไหมคะไปค่ะอ๋อมันก็ไปแล้วตอนหนูปฏิบัติหนูทำมือหรือว่าหนูชอบเดินน้องบอกกันคะพอๆกันนะคะพอๆมีช่วงแรกหนูทำมือสลับกันบ้างไหมคะหนูให้ทำถูกต้องเลยตอนแรกก็ทำตามคุณครูค่ะที่คุณครูเรามือขวาของคุณครูค่ะหนูเลยทำตามครูเลยมีฟ้าในหัวค่ะมีผิดบ้างอ๋อมีผิดบ้างช่วงแรกครั้งแรกคุณครูพาไปเข้าวัดรู้สึกเป็นยังไงบ้าง4วันครั้งแรกตอนอยู่อนุบาล1สนุกไหมคะตอนนั้นก็สนุกค่ะได้อะไรบ้างตอนนั้นรู้สึกว่าอยากกลับมาอีกไหมจริงๆหนูอยากถ้าเก็บไปได้หนูอยากเข้าทุกวันเลยค่ะไม่มีละอายจริงๆเลยค่ะอยากเข้าทุกวันทำไมคะอยู่ในวัดเป็นยังไงความรู้สึกของน้องฝาเป็นยังไงบ้างที่จริงตอนนั้นอยู่ที่โรงเรียนค่ะค่ะแล้วก็มาที่โรงเรียนอ๋อมาที่โรงเรียนแล้วเคยไปอยู่ที่วัดหรือยังคะเคยแล้วค่ะเป็นยังไงหนูเดินตรงๆยิ้มอยู่คนเดียวทำไมหนูต้องยิ้มล่ะคะอ่ะยิ้มทำไมคุณแม่บอกว่าถ้าเกิดไม่คิดก็จะไม่ค่อยรู้สึกเครียดค่ะเครียดด้วยเหรอคะเครียดเรื่องอะไรบ้างเวลาเครียดบางทีก็อาจจะเครียดเรื่องเงินหายบางเรื่องอ๋อถ้าเงินหายก็อาจจะเครียดเสร็จแล้วคุณแม่บอกทำยังไงนะคะหนูเครียดตะเกียวค่ะเครียดตะเกียวก็หายเลยอ๋อเครียดตะเกียวก็หายเลยที่เข้าวัดมากี่ครั้งแล้วคะเข้าไปอยู่ที่วัดป่าหลวงนะจำได้ไหมที่วัดจำได้แค่คำเดียวค่ะจำได้ว่าแค่คำเดียวแต่อยู่ที่โรงเรียนสามรอบอ๋ออยู่ที่โรงเรียนสามรอบค่ะแล้วหลังจากที่จริงๆหลวงตาท่านเล่าประวัติของน้องน้ำหวานเมื่อฟังนิดนึงด้วยนะคะว่าน้องน้ำหวานเป็นคนที่จะสะกิดเพื่อนที่เธออยู่ใช่ไหมจริงเหรอคะค่ะเมื่อวานเพื่อนเขาไปกันหมดสองคนนะคะจิตตี้กับอลิสนะคะเห็นเขาเป็นฝ่ายเลยค่ะว่าคิดอะไรอยู่ในวันเดียวกัน
แล้วเพื่อนตอบว่าไงคะเพื่อนไม่ได้ตอบบางทีอลิสเขาเฉยๆส่วนบิ๊กบี้ยิ้มให้ก็พอแล้วสรุปว่าหนูน้องหวานถ้าเป็นไปได้อะเข้าวัดทุกวันเลยค่ะเข้าวัดมันดีกว่าอยู่โรงเรียนยังไงอะก็อยากเข้าวัดสลับไปอยู่โรงเรียนค่ะออกจากวัดแล้วสบายไหมคะข้างในเรามีความสุขไหมคะสบายค่ะคราวนี้ค่ะเราจะมาพูดเรื่องของว่าการที่เราปฏิบัติเพื่อไม่ทุกข์สำหรับเราเริ่มจากน้องน้ำหวานบ้างน้องน้ำหวานคะไม่ทุกข์นี่คืออะไรคะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะไม่ทุกข์นี่ก็คือไม่ที่มีตัวกิเลสเข้ามาอยู่ในตัวของเราเราไม่ต้องไปเป็นข้าศึกมันค่ะกิเลสที่น้องน้ำหวานเข้าใจคืออะไรคะก็มันก็คล้ายรูขนมครกอะค่ะมันก็มีหลายๆรูแต่ละของขนมครกรูได้รูที่หนึ่งรูความสุขรูสองรูความทุกข์รูสามรูเสียใจแล้วก็มีรูอื่นๆเยอะค่ะรูค่ะรูแล้วเราก็ถ้าเกิดเครียดเราก็ตกไปอยู่ในรูเครียดนะคะค่ะตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงที่เราขึ้นมาได้มันก็เครียดอยู่นานกว่าเราจะขึ้นมาได้แล้วการที่สมมติว่าเราเครียดเราทำยังไงให้เราไม่เครียดสร้างจังหวะค่ะถ้าสร้างจังหวะเรายังไม่หายมันไม่เลยไม่เลยค่ะสำหรับน้องน้ำหวานคือไม่ทุกข์ว่าเราไม่ตกเป็นทาสของกิเลสใช่ไหมคะค่ะไม่ตกเป็นทาสของตัวง่วงเดินตอนว่างเวลาหนูเดินตอนง่วงหนูก็ไม่ทำตามที่หนูเรียกว่าค่ะแล้วทุกวันนี้ต้องมันต้องหวานสร้างจังหวะอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าเวลาทำกิจกรรมอย่างอื่นในโรงเรียนมีรู้ตัวตลอดไหมคะทำบ้างไหมคะเมื่อวานไปเก็บอารมณ์ที่ห้องที่หนูพยายามจะเป็นห้องเขียวอะค่ะแต่ยังไม่ทันไปเก็บอารมณ์ด้วยค่ะไปโดนยิงรอบแล้วก็พักโดนยิงรอบพักนี่คือการปฏิบัติเพื่อไม่ทุกข์ใช่ไหมคะค่ะหนูว่าเดี๋ยววันที่หนูจะทำคือค่ะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะจะทำอะไรนะคะไม่ทุกข์คืออะไรคะยังจะทำอะไรครับคะยังสอบถามอะไรครับยังถามอะไรครับอยากถามว่าความไม่ทุกข์ที่คุณพี่เข้าใจคืออะไรคะความทุกข์นะค่ะที่บอกว่าถ้าเราปฏิบัติถูกเราเข้าใจเราได้สภาวะธรรมเข้าใจเราธรรมเราจะไม่ทุกข์เราจะสบายไม่ทุกข์คืออะไรคะไม่ทุกข์คือจิตว่างเปล่าเฉยเฉยนิ่งจิตไม่ปรุงไม่แต่งครับเรามาใช้ชีวิตในปกติประจำวันได้ไปพร้อมๆกันใช่ไหมคะได้ครับครับได้ครับที่ทำไงไงครับเพราะเห็นบอกว่าหลวงตาก็แอบเล่าอีกว่า มีตื่นประมาณตี 3 ตี 4ใช่ไหมคะโมแป้งให้ภรรยาทำน้ำแป้งอะไรนะคะทำคนละที่คนเดียวนะครับอาชีพเสริมทำอาชีพเสริมครับผมก็เอาแต่ว่าอยู่ที่วัดนะครับไปปฏิบัติตื่นมาตี 4ผมก็ไปตลาดจัดตั้งอะไรให้แกเสร็จร้อยผมก็ไปทำงานกลับมาผมก็ช่วยแกที่เอาเสื้อผ้าอะไรชีวิตผมสบายมากครับแต่ว่าความลำบากทางกายเนี่ยข้างในใจเราไม่เป็นอะไรไม่ทุกข์ครับไม่ทุกข์ครับผมเจริญตาไม่ทุกข์ครับแล้วอยากให้ลองแบ่งปันนะคะเพราะบางคนเนี่ยถ้าอยู่ที่วัดเนี่ยเราสร้างจังหวะเรารู้ตัวแต่ถ้าเกิดเรามาใช้ชีวิตเราทำงานเราจะรู้ตัวได้ยังไงคะโอ้ยยากเลยครับผมการเจริญสตินะครับสติทางโลกกับธรรมไม่เหมือนกันครับถ้าสติทางธรรมนี่คุณมากำหนดรู้เรื่องสติแล้วนี่
ทำต่อเนื่องมากๆมันจะเข้าอารมณ์ธรรมครับเข้าไปถึงอารมณ์ธรรมแล้วมันจะมาเรื่อยๆครับจนกว่าคุณเข้าไปสัมผัสอารมณ์ฌานจะไม่มีทุกข์จริงๆครับครับนี่ครับคืออารมณ์ธรรมครับแต่สติข้างนอกถ้าคุณได้อารมณ์ธรรมแล้วไปใช้ชีวิตข้างนอกคุณจะใช้ชีวิตแบบไม่หลงทางนะครับครับผมใช้ชีวิตแบบไม่หลงทางแบบใช้แบบถูกต้องอันนี้ผิดแล้วคุณจะไม่พลาดในชีวิตเลยครับจะรู้จะรู้ทันอารมณ์ตัวเองเลยใช่ไหมคะครับผมมันจะเป็นแบบอัตโนมัติเลยในตัวเลยนะครับถ้าเข้าถึงจุดนี้นะครับคุณอารมณ์โกรธมาโกรธมันก็ละลายเลยนะครับสมมติว่ามีลูกค้ากินก๋วยเตี๋ยววางตะเกียบปรุงไม่อร่อยเลยจานนี้แอบโกรธไหมคะรู้สึกทันเลยโอ้อันนี้โกรธเนาะเพราะไปของมันจะเดือดร้อนมากเลยครับโอ้เวลาเดี๋ยวหน้าเข้ามาค่ะใจดีครับผมลองไปนะครับอยู่จังหวัดสกลนครในโฆษณานะครับอยู่หน้าโรงแรมสกลแกงครับร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำผึ้งก๋วยเตี๋ยวไม่น่าจะเจ๋งน้ำผึ้งเป็นชื่อแฟนนะครับไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวน้ำผึ้งเขาแล้วอย่างไหนที่นุ่งกลับมาทำค่ะคือว่าพอหลังจากที่ออกจากวัดมาใช้ชีวิตทำงานเป็นนักแสดงบางทีเราเดินทางเราเคลื่อนไหวนอกจากเอาการเคลื่อนไหวเราจะรู้ทันตามอย่างพูดอยู่มือก็จะเคลื่อนเวลาเดินก็จะรู้เดินขึ้นรถไฟใต้ดินก็รู้เดินอย่างเงี้ยทำได้ปะคะผมอยากให้แนะนำเข้าไปเข้าคอร์สปฏิบัติสำนักงานของเราพอเข้าถึงอารมณ์ธรรมทุกอย่างคุณจะเข้าใจเองหมดครับพอใช้ชีวิตในโลกนอกมันเป็นแบบธรรมะของมันเองในตัวครับผมมีอะไรกระทบกระเทือนก็ไม่ร่างไปครับผมเมื่อก่อนผมก็ถูกใจร้อนมากนะครับเดี๋ยวครับผมผมติดคุกมา5 วันนะครับขึ้นลงภาษาเสียงต้อง2 คำเชื่อไหมครับผมครับผมแต่ตอนนี้มาอะไรกันอ๋อนี่โกรธเราที่ต้องโกรธทุกวันนี้สบายมันก็ได้ชีวิตใหม่ครับค่ะผมต่างครับครับผมผมลงทางอยู่ตั้งนานครับใช้ชีวิตติดตั้งนานผมลงไปพ่อเลยทำติด40 กว่าปีพอผมก็ผ่านโอ้สุดยอดครับผมลงทางอย่างนี้ครับถ้าคุณไม่เชื่อลองดูนะครับฝากสูงนะให้ทำรุ่นพี่น้องที่เข้ามาที่สองนะทางสายโคตรเดียวสายนี้สายนั้นสายเข้าถึงคือถ้าเราตั้งใจมีความเป็นความสุขนะปฏิบัติให้ถูกทุกทีตั้งความใจไม่ใช่เข้าทำได้เลยเราเป็นคนดีอยู่สองอย่างนะคะ
ความทุกข์อยู่แล้วแก้ไปสองความทุกข์ให้เราก็ทุกกายมันก็ถือว่าไม่ลำบากมากใช่ไหมคะอย่างเราขยับเจ็บปวดอะไรมันก็หายเราร้อนเราหนาวเราแก้ไขดูซิร้อนก็ไปอาบน้ำเสื้อหนาวก็ห่มผ้าเสื้อที่มันรู้สึกคลายทุกทางกายใช่ไหมคะทีนี้ถ้ามันทุกทางใจเนี่ยมันมีปัญหาทุกทางใจสำคัญแล้วถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้มันจะทุกข์เท้ามันจะหายเท้าบอลค่ะคือเราไปรู้ว่าโอ้ความทุกข์ทางใจมันหนักกว่าความทุกข์ทางกายใช่ไหมทีนี้เราก็มาปฏิบัติธรรมเรามาเข้าใจว่าคือตอนแรกประตูคิดว่าประตูมีทุกข์นะคะเพราะว่าถ้าอาจารย์ถามประตูประตูเห็นว่าทุกข์แต่ถ้าเราไม่ได้มีทุกข์ถ้าจะถามเราว่าทุกข์ไหมตอนที่สอบลงตามที่เราเดินจงกรมนั่งอยู่หลังจากใกล้จากอุปการก็เป็นสอบอารมณ์ประตูว่าตอนที่เราไม่มีทุกข์เราจะเชื่อประตูมีทุกข์ค่ะเพราะว่าเรามองเป็นเถิดว่าครอบครัวก็สมบูรณ์กายงานเราก็ดีพออยู่พอกินลูกเราก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีไม่เกเรคือทุกครอบครัวเราว่าเราไม่มีทุกข์เลยเราคิดในใจว่าเราไม่ทุกข์ทำไมครูบาถามมาคุยกันแล้วไม่มีทุกข์นะที่เรามาปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาเพราะทุกข์เราคิดอย่างนี้เลยแน่ๆแต่พอเราปฏิบัติธรรมลึกเข้าไปโอ้เรารู้ว่าความทุกข์ของเราทุกข์กับมันทุกวันเราไม่รู้ทุกข์เพราะความคิดค่ะทุกข์เพราะจิตเราคิดใจเราคิดความคิดเราปรุงเป็นปรุงแต่งแล้วทำให้เราอยากทำให้เราไปยึดเราก็ไปติดอยู่ตรงนี้จะไปไหนทีก็ห่วงโน่นห่วงนี่ไปไม่ได้ไปไม่ไม่ใช่คือไปแต่กายที่ใจอยู่บ้านเราทุกข์เราไม่รู้จักว่าเราทุกข์เลยพอเราปฏิบัติธรรมเข้าใจในธรรมเข้าให้กับนึกถึงคำสอนของหลวงตาสอนแต่ละวันแต่ละเหตุแต่ละการละการเราก็มาวิเคราะห์เข้ากับการที่เราปฏิบัติเราโอ้เราเข้าใจว่าโอ้ที่จริงเราอยู่กับทุกตลอดเลยทุกคือเวลาเรามองเห็นอย่างนี้เราปรุงมาแล้วเราอยากได้มันสวยนะถ้าเราไม่ได้มันก็ทุกข์แล้วใช่ไหมคะถ้าเราได้มาเรายึดนะคะยึดแล้วของเรานะใครมาจับมาต้องก็คือของฉันนี่เห็นมันมันก็มาเป็นเกาะเกี่ยวก็หวงก็หูก็ติดอยู่กับตรงนี้น่ะเราไม่รู้ว่าทุกข์แล้วที่เราได้ของชอบแล้วเราก็ที่จริงมันคือเรื่องที่ทุกข์มันสมหวังก็ทุกข์ไม่สมหวังก็ทุกข์นะคะเรื่องจิตเรื่องใจอะไรคือสมหวังนี่ทุกข์ยังไงคือเราได้มาแล้วเราก็ไปยึดไปติดไปหวงไปถือไปใครที่อยากสมมติว่าเราอยากได้รถสวยๆเราได้มาแล้วถ้ามีคนมายืมคุณไปใช้สักอาทิตย์สักเดือนนี้คุณคิดไหมว่าคุณจะไม่ทุกข์ใจไหมมันก็ไปยืมเจ้าของเราอุตส่าห์หามาซื้อมากว่าจะได้แล้วมายืมไปเฉยๆยากไม่ว่าไม่คุ้มว่าความทุกข์มันก็ทุกข์นะคะถ้าบางอย่างเราไม่เราได้มาเราทุกข์แต่เราไม่ได้ไปที่ทุกข์หนักก็ผิดนะคะคือทุกข์จิตใจมันเป็นเรื่องที่ละเอียดเรื่องที่ตอนที่เราไม่รู้เลยว่าเราอยู่กับทุกข์มันเป็นอย่างนี้ค่ะทุกข์ทุกข์จิตใจหนักเราพอปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมให้มันมาเข้าใจในเรื่องส่วนความคิดส่วนจิตส่วนใจส่วนลึกๆถึงภาษาพระท่านบอกว่าเข้าใจในปรมัตถ์อะไรประมาณนี้นะก็ต้องให้ลึกๆแต่ตอนนี้ค่ะค่ะว่าสำหรับตัวตอนนี้ทุกข์หรือไม่ทุกข์คะณขณะนี้เหรอจากที่ปฏิบัติธรรมเข้าใจมาเรื่อยๆเลยประตูว่าทุกข์แค่จะไม่มีก็น้อยมีรู้ว่ามีแล้วนี่เรารู้ว่าเรารู้ฐานแล้วเราไม่เอาออกเลยจะไม่ให้มันตกอยู่ในห้วงของความทุกข์นานถ้าเราที่เหลือคือประตูจะมองใจของมันอยู่ตลอดมองจิตมองใจสมมติไม่มีคนมาพูดให้เรากระทบการอายตนะเข้าหูเราเขาว่าให้เราเหรอเราดูใจทันทีเลยเราไม่ไปดูเขาหน้าไอ้ทางว่าอะไรเลยเราที่ดูใจเลยว่าใจเรารับรู้คำพูดนี้เราโกรธแล้วเหรอเราดูตัวเราทันทีเลยว่าถ้าเราจะคิดไม่โกรธก็ไม่โกรธนะไม่โกรธนะไม่โกรธนะไม่ดีนะมัน
คือประตูเห็นตัวผมนะคะถ้าจะให้ประตูเล่าเรื่องปฏิบัติธรรมถ้าจะเล่าละเอียดที่นานนะคะต้องใช้เวลาเป็นหลายชั่วโมงค่ะเพราะว่ามันละเอียดเป็นเรื่องหลายช็อตไลท์มันไม่คล้ายกับมันเป็นช่างอยู่มันอธิบายถ้าจะละเอียดใช้เวลาไม่น้อยไม่พอคุณผู้ชมถ้างั้นไปดีกว่าค่ะให้กำลังใจจ้ะตามมาเป็นอย่างๆก็ได้ค่ะต้องถือว่าสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ผู้ปฏิบัติแต่บางคนจะท้อเพราะว่าทำบัญชีเก่งนู้นก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เคยท้อเหนื่อยจังเลยอยากให้ทุกให้กำลังใจผู้ที่มาปฏิบัติอะค่ะถ้าปฏิบัติใหม่ๆมีอาการอย่างที่ทุกคนนะคะไม่รู้ที่ว่าใครแบบมีสถิติการไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนคนสวยคนหล่อยยังไงก็ต้องเจอค่ะเจอความเหนื่อยความง่วงความเมื่อยล้าความท้อแท้ความอันนี้มันในภาษาพระพุทธภาษิตนิวรณ์ค่ะนิวรณ์ห้านิวรณ์นี่มันจะเป็นตัวตั้งเราอันดับแรกเลยค่ะที่จะให้เราเจอธรรมะเจอความคิดเจอจิตเจอใจเราตัวนี้มันจะตั้งไว้ก่อนเลยค่ะอันดับแรกก็คือง่วงเหนื่อยเมื่อยล้าอึดอัดอุดหงิดรำคาญคือทุกอย่างท้อไปหมดเลยค่ะที่มันเป็นนิวรณ์ภาษาคือทุกคนยังไงก็ต้องเจอเจอไม่ว่าจะอยู่ในระดับอะไรไม่ใช่ที่ก็เจอทุกคนถ้าเรายังมีความรู้สึกมีเจ็บมีเมื่อยมีปวดมีหิวมีอิ่มมีหนาวมีร้อนอยู่ที่นั่นเจอทุกคนค่ะเจอไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ต้องไปกลัวมันไม่ต้องไปกลัวมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันผุดขึ้นมาให้เราเห็นน่ะถ้าเราไม่เจอเราจะไม่รู้แค่ที่เจอนั้นถือว่าเราถือว่าดีแล้วค่ะที่เราได้สัมผัสว่าอ๋อที่ร่างกายเราเจอมันเป็นธรรมชาติถ้าเราทำอะไรที่มันมากเกินไปเนี่ยเราก็จะเกินความพอดีก็จะเจอใช่ไหมคะอย่างถือของถ้าถือหนักมากก็จะหนักเหนื่อยใช่ไหมคะถ้าถือเบามากก็เหมือนไม่มีอะไรถ้าถือไม่พอดีพอดีก็ไหวใช่ไหมคะถือที่จุดหมายปลายทางใช่ไหมเราก็คิดว่าเจอทุกคนแต่อย่าท้อแท้ค่ะคือให้เรายึดหลักที่พระอาจารย์ท่านสอนว่าวิริยะอุตสาหะศรัทธาวิริยะอุตสาหะศรัทธาก็คือเราเชื่อว่าเรามาทางนี้มาถูกทางมาถูกต้องเอาความศรัทธาไว้ก่อนค่ะแล้วทีนี้เมื่อศรัทธาแล้วเราก็ต้องอดทนค่ะเมื่อเราอดทนมีขันติเราอดทนอดไปเถอะค่ะแกเมื่อยแกร่วงแกเหนื่อยแกยิ้มจะละอะไรก็อดให้มันครบพร้อมแล้วคุณเมื่อวันท้ายแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันมีอะไรที่เราเปลี่ยนจิตของเราอยู่ไม่เปลี่ยนทางจิตก็จะเปลี่ยนทางกายแต่สมมติว่ากายก็จะอดทนแล้วผ่านมาได้ยังไงที่เราไม่ได้รักษาพยาบาลไม่ค่อยอยู่บ้านเรากินยาแล้วเราพักผ่อนนอนหลับแล้วทำไมเราผ่านได้ยังที่ไม่ได้ไปทำแบบนั้นเลยเราก็จะเปลี่ยนทางกายให้เราเห็นแล้วค่ะอาการกายทีนี้เมื่ออาการกายเราคิดว่าต้องได้สัมผัสทุกคนค่ะเรื่องการกายทีนี้มาเรื่องอาการใจเราจะเห็นไอ้ที่มันละเอียดคือความคิดปกติเราอยู่แต่เราวางอยู่ปกติเราจะไม่ค่อยได้เห็นความคิดเราใช่ไหมคะเราคิดว่าความคิดเราดีแล้วก็พาเราใช้ชีวิตไปแต่ละวันก็เพราะความคิดแต่เราจะเห็นความคิดมันเป็นโทษเป็นทุกข์เป็นภัยให้เราค่ะขณะที่ปฏิบัติธรรมอยู่จิตเรากายเรานิ่งจิตเรานิ่งเราจะเห็นความคิดเลยค่ะความคิดมันผุดมาไม่รู้อดีตปัจจุบันอนาคตมันพุ่งมาให้เราเห็นหมดอย่างอดีตเราทำอะไรผ่านไว้จนเราลืมไปแล้วมันก็ย้อนมาให้เรานึกถึงมันได้นึกขึ้นมาคิดคิดไหลมาเลยโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจบางเรื่องบางอย่างแต่เราลืมไปตั้งนานตั้งนานแล้วมันก็ผุดขึ้นมาให้เราที่หูเลยค่ะแล้วทีนี้บางทีอนาคตเรายังไม่มาเราก็นึกไปก่อนละนึกปรุงแต่งไปแล้วสร้างที่มาสร้างอะไรไว้ล่วงหน้าไปเป็นสัจธรรมก็แล้วเอ้าขึ้นมาได้ยังไงคนคิดเรามาเห็นคนคิดค่ะว่าความคิดของเราโอ้โหมันเยอะขนาดนี้ขนาดเราไม่ตั้งใจคิดมันยังเยอะขนาดนี้ขนาดถ้าเราตั้งใจจะขนาดไหนคือสุดท้ายทุกคนก็ต้องเจอทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งความคิดก็ต้อง
นมีขันติอดทนไว้ถ้าเราอดทนแล้วมันจะผ่านมันจะเห็นแล้วมันจะเข้าใจเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็พิจารณาดูว่าท่านสอนก็ท่านเรียกเป็นคำสอนเลยนะคะหรือการสอนอะไรเราบ้างบทสวดที่เราสวดทุกวันน่ะท่านแนะนำจุดไหนบ้างบทสวดท่านก็เรียกมาให้เราดูกายดูใจนี่แหละค่ะดูจิตไม่จิตท่านก็เรื่องละเอียดเรื่องนะคะบางทีก็จะฟังไม่เข้าใจจิตไม่จิตมันก็มีอย่างที่ท่านพูดค่ะกายในกายมันก็มีอย่างที่ท่านพูดค่ะเรามาปฏิบัติธรรมมานี่มาดูเนี่ยมันจะเข้าใจตรงนี้ค่ะแต่มันเข้าใจขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่มันที่มาให้เราเห็นเองอย่างตัวโกรธเนี่ยนะคุณท่านนะคะถ้าตัวเห็นตัวโกรธค่ะคือตัวโกรธเนี่ยถ้าตัวตอนแรกมันตัวก็ดูใจว่าเรามาอยู่วัดที่สักอาทิตย์หนึ่งใจเรามันสบายแล้วเราวางบ้านได้หมดก็ไม่ห่วงอะไรแล้วใจเรานิ่งแล้วนิ่งจริงเหรอเราไม่ไปสังเกตลงไปกำหนดดูจิตของประตูเราแล้วนิ่งจริงไหมเราว่างเราวางหมดทุกอย่างมาได้จริงไหมเรามาเดินกำหนดดูว่ามันไม่ว่างไม่จริงมันว่างแต่อยู่ข้างบนนะคะไอ้ข้างล่างมันไม่นิ่งมันนิ่งให้เราอยู่ข้างบนตลอดแต่ว่าอันนี้เพื่อจะมันไม่นิ่งประตูก็เลยกำหนดดูว่าไอ้ที่มันไม่นิ่งอะไรมันเหมือนใจดีแต่มันก็ไม่ใช่มันเหมือนใจว่างแต่มันก็ไม่ใช่ก็จะเดินกำหนดลงไปมันเลยไปอยู่เป็นตัวโกรธนี่มันขึ้นมาต้องตามใจเราเลยค่ะทำให้ใจเราเจ็บปวดแล้วก็เห็นทิ่มแทงค่ะพออาการเจ็บมันหายแล้วใจเราเหี่ยวค่ะเหี่ยวยุบเดิมเหมือนมันเข้ามาปวดเลยค่ะพอเราเห็นอาการใจเหนื่อยรู้ตกใจรู้อะไรคะตัวโกรธมันร้ายขนาดนี้เหรอทำให้ใจเราเหนื่อยนี้เหรอพออาการเหนี่ยวอยู่ตัวแล้วมันก็มีมาใส่ใบหน้าเลยค่ะใบหน้าเราเหนี่ยวลงไปอีกในความรู้สึกว่ามันเหนี่ยวเลยพอใบหน้าเราเหนี่ยวก็ต้องจัดรูปมาทั้งร่างกายทั้งรูปขุมขนทุกส่วนในร่างกายเราเหนี่ยวไปเลยประตูเห็นอาการนี้เราต้องกลัวความโกรธเลยค่ะบอกโอ้ทำไมอาการโกรธนี่มันน่ากลัวขนาดนี้เหรอมันไม่กลัวขนาดนี้เหรอเราอยู่กับมันมากี่ปีแล้วนี่เราโกรธกี่ครั้งแล้วนี่มันทำให้เราเจ็บเราเหี่ยวเราเศร้า